พี่รับผิดแทนลินได้ไหมล่ะคะบอกกับตำรวจว่าพี่คือคนที่ขโมยกระเป๋าตำรวจให้ฉันไปสอบปากคำเรื่องที่ขโมยกระเป๋านี่คุณจักรชัยแจ้งความจับแกแล้วลินน่ะลินอยู่ไหนเข้าไปข้างในแล้วค่ะให้ปากคำอยู่เป็นไงบ้างตำรวจทำอะไรไหมลินมีชนะหรือยังอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยหาให้ไม่ทันแล้วล่ะค่ะลินยอมรับกับตำรวจไปหมดแล้วลินเหนื่อยค่ะลินไม่ไหวแล้วค่ะพี่พักลินก็เลยโกหกกับตำรวจไปว่าลินเป็นคนที่ขโมยกระเป๋าไปมันจะได้จบๆไปสักทีก็ในเมื่อคุณจักรชัยบีบลินขนาดนี้ลินก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันลินเดี๋ยวก่อนลินลินเป็นห่วงนะพี่จะจัดการเรื่องนี้ให้ได้พี่รับผิดแทนลินได้ไหมล่ะคะบอกกับตำรวจว่าพี่คือคนที่ขโมยกระเป๋าลินพี่ว่าลินไม่ได้สารภาพอะไรหรอคะลินบอกกับตำรวจไปว่าลินจะไปให้ปากคำในชั้นศาลเพราะว่าลินคุยกับทนายมาแล้วแล้วแกจะเล่นละครทำไมเนี่ยฉันตกใจหมดฉันอยากลองใจคนที่ฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะว่าเขาจะเสียสละรับผิดแทนฉันได้ไหมพี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะรินไม่ยอมแพ้แน่ๆ